แล้วก็หลวงพ่อพงษ์หลวงพ่อโต๊ะหลวงพ่อแดงเยอะมากเลยครับไล่ยาวเลยมีหลวงปู่ขาวด้วยนะวัดถ้ำกองเพนมีหลวงพ่อผางอีกสายกรรมฐานก็มีนะครับสายกรรมฐานก็มีโอ้เยอะเลยไล่ไม่หมดครับเอาแค่นี้แหละมีหลวงพ่อคูณด้วยนะมีหลวงพ่อคูณด้วยโอเคพระองค์นี้นะเป็นพระน่าเก็บจริงๆนะแล้วพิธีใหญ่จริงๆพิธีใหญ่จริงๆแสดงว่ามูลนิธินี้ไม่ธรรมดานะครับธรรมรัตน์เนี่ยปลุกเสกพระได้แบบสุดยอดจริงๆความคมชัดที่ผมไม่รู้ว่ามีแบบมีอะไรอ่ะมีเกหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาส่องให้ดูนะครับถ้าเป็นภาพผงแบบเนี้ยถ้ามีศิลปะที่แบบอะไรอ่ะศิลปะที่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะเน้นความคมชัดไว้ก่อนเลยความคมชัดแล้วก็พิมพ์แล้วก็รอยปิ้นรอยอะไรเนี่ยดูธรรมชาติไปด้วยนะครับดูธรรมชาติของพระโอเคเดี๋ยวมาเช่าเอ้ยมาส่องดูมวลสารกันมวลสารโอ้ดูมวลสารกันนี่ดูภาคเก่าธรรมชาติแล้วก็จะมีอะไรมีขี้ฝุ่นเหมือนขี้ฝุ่นขี้อะไรติดนะครับนี่ขี้ฝุ่นมีอะไรติดความคมชัดได้มวลสารต้องมีมวลสารมีเห็นมวลสารมีดูความคมชัดดูทุกซอกทุกมุมครับความคมชัดนี่ความคมชัดของพระมีอันเนี้ยนิ้วมือติดพระองค์นี้เขาเล่นหากันไม่แพงนะเล่นหากันไม่แพงนะแต่ว่าเป็นพระดีมากถ้าเอาพุทธคุณเนี่ยเลี่ยมกรอบห้อยคอให้เลี่ยมกรอบทองห้อยคอได้เลยเนี่ยผมก็เอามาเก็บไว้พระพิชิตมาฟังแต่ชื่อก็ไม่มีภัยอันตรายนะครับพิชิตมารชนะมารอ่ะดูขอบก่อนดูขอบนิดนึงขอบธรรมชาติไหมขอบต้องเป็นธรรมชาตินะครับขอบต้องเป็นธรรมชาติมีรอยปิ้นมีรอยอะไรโอเคเก่าเหมือนกันนะปี14มีรอยขูดของมีรอยตัดไอ้ตัวนี้มีรอยของมวลสารพูดออกไปโอเคขอบจะเป็นตั้งๆนะครับขอบจะเป็นตั้งๆข้างหลังขอบก็จะตั้งโอเคขอบก็ตั้งเหมือนกันนี่กล้องผมไม่ค่อยชัดนะ
โอเคครับพาพิชิตมารภัยอันตรายไม่มีมาแผ่วผ่านอันนี้พุทธคุณสูงมากพุทธคุณหลักล้านครับพระองค์นี้ไม่ต้องห่วงดูจากพระเจจิที่ปลูกเสกแล้วโอ้โหสุดยอดเอ่ยชื่อมาโอเคครับมีพระดีๆมาชมกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปจนจบวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ